ส่วนการเดินหน้าสนับสนุนในผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เทรนอุตสาหกรรมสีเขียวรัฐบาลก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุด SME D Bank ออกสินเชื่อใหม่ครับ SME Green Productivity วงเงิน15,000ล้านบาทสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว,ว่า SMED Bank ับเปิดตัวโครงการสินเชื่อ SME Green Productivity วงเงิน15,000ล้านบาทโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชน11แห่งสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อปรับเปลี่ยนระบบอุปกรณ์นวัตรกรรมและเทคโนโลยีก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยจุดเด่นของโครงการนี้เป็นสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำเพียง3%ต่อปีคงที่3ปีแรกวงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทผ่อนชำระนางสูงสุดถึง10ปีปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุด12เดือนแรกอีกทั้งผ่อนปรนเงื่อนไขและหลักทรัพย์คำประกัน ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME มีเงินทุนดอกเบีย้ยต่ำและมีระยะผ่อนชำระนานเพียงพอที่จะสามารถเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่สากรรมสีเขียวได้อย่างราบรื่นตั้งเป้าจะสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนและเพิ่มผลิตภาพได้กว่า1,500ลายเกิดการจ้างงานกว่า2 0 0 0อัตราสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกษิจกว่า68,700ล้านบาท อีกทั้งช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนการลดกา๊าซเรือนกระจกในธุรกิจ SME ได้ประมาณ3 4 5 0 4 5 0 0ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีผู้ประกอบการที่สนใจสินเชื่อ SME Green Productivity ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้นะครับตั้งแต่วันนี้ที่สาขาของ SME D Bank ทั่วประเทศ